ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพลอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็จะมารีวิวเครื่องสำอางนะคะที่เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะก็จะเป็นของแบรนด์ Sephora นะคะก็คือตอนไปซื้อฟิล์มก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเข้าแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าเดินเล่นไงที่ไอคอนสยามนะคะแล้วทีนี้แม่ก็พาเข้าค่ะแล้วฟิล์มก็เห็นว่าพาเลตสีเขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีโปรโมชั่นพอดีนะคะก็คือลด 20% ค่ะฟิล์มก็เลยขอแม่นะคะแม่ก็เลยซื้อให้ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าแบรนด์นี้สีสวยมากนะแล้วฟิล์มก็ได้มาทั้งหมด2อย่างนะคะตอนเข้าไปซื้อนะและนี่ก็คือถุงนะคะที่ฟิล์มไปช็อปมาก็คือได้มาทั้งหมด2อย่างนะคะก็เช่นแบรนด์ Sephora ค่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในถุงนี้กันเลยค่ะก็คือที่ซื้อพาเลตมาก็เพราะว่าเวลาแต่งหน้าฟิล์มมีพาเลตแค่2สีนะคะก็จะเป็นสีชมพูกับสีช็อกโกแลตใช่ปะและทีนี้เวลาน้องขอโทนส้มอีกหรือโทนอื่นๆอ่ะที่ฟิล์มไม่มีสีในพาเลตฟิล์มแบบแต่งให้ไม่ได้นะคะก็ต้องไปตามหาพาเลตค่ะเพื่อจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูนะคะในคลิปต่อไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของที่ฟิล์มซื้อเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากพาเลตก่อนละกันนะคะก็จะเป็นแบรนด์ Sephora อันนี้นะนี่ก็ที่ฟิล์มบอกว่าสีพาเลตเขาเยอะก็คือตรงนี้เลยนะคะเซตนี้คือซื้อมาแล้วคุ้มมากก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่ากล่องนี้ฟิล์มใช้ไปแล้วรอบนึงก็คือใช้ตอนที่แต่งหน้าให้น้องฟิล์มนะคะในวันคริสต์มาสแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวแบบละเอียดให้ดูเดี๋ยวปิดกล่องก่อนวันนี้ฟิล์มก็มาในสภาพแบบว่าหน้าออกส้มๆนิดนึงนะคะเอาบัตรออนทาทั่วหน้าเลยแล้วก็ของด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทาราสีก็คือแบบชอบแพ็คเกจมากนะคะเป็นโทนฟ้าน้ำเงินกลมๆเนาะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะคะว่า1ตลับเนี่ยมีทั้งหมดกี่เฉดสีนะคะก็คือฟิล์มจะเลือกเนี่ยว่าตลับเลยแล้วกันเพราะมันเป็นตลับอันนี้ใหญ่เนาะก็นี่อย่างที่เขาบอกก็คือชั้นแรกเห็นไหมทั้ง2ฝั่งอ่ะก็จะมีทั้งหมด54สีชั้นรองลงมา2ฝั่งก็จะเป็น24สีนะคะแล้วก็ชั้นต่อมาชั้นที่3 24สีเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นบราวน์พาวเดอร์นะคะมี4สีแล้วก็จะมีเป็นเหมือนไอเลเนอร์ครีมนะคะ12สีค่ะมีสีเขียวด้วยแล้วก็จะมีเป็นเหมือนไฮไลท์นะคะอีก3สีแล้วก็จะเป็นเหมือนพาวเดอร์บรอนเซอร์นะคะอีก3สีค่ะแล้วก็เป็นบัตรออนนะคะอีก6สีนี่นะคะคือมันเยอะจริงรวมๆแล้วก็มีทั้งหมด130สีแน่เห็นไหมตัวนี้เขามีบอกนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเปิดออกมาตุ้มตุ้มตุ้มทาดานี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็แบบชอบนี่นะคะชอบตรงที่ว่าสีเขาเยอะมากเราก็ต้องเปิดทั้งหมด2ฝั่งนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอเลี้ยงก่อนเรียงสองฝั่งขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่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 เห็นไหมเห็นกันปะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด134นะก็คือเวลาใช้ฟิล์มว่าควรตั้งที่โต๊ะปะเพราะว่าถ้าเราถือเนี่ยมันก็จะหนักด้วยแล้วก็ด้านข้างอาจจะพับเข้าเนาะเหมือนเมื่อกี้ก็เวลาเปิดก็คือค่อยๆเปิดด้านข้างเพราะถ้าเปิดแรงเดี๋ยวมันจะหลุดนะฟิล์มก็กลัวจะหักเหมือนกันฟิล์มยิ่งซุ่มซ่ามอยู่เนี่ยเวลาเปิดก็คือต้องค่อยๆทีละชั้นชั้นไหนไม่ใช้เราก็ยัดไว้ด้านในก็ได้นะคะแล้วก็เปิดสีที่เราต้องใช้ก็คือ130สีฟิล์มว่ามันเยอะนะแล้วก็มีสีเหลืองสีเขียวอะไรแบบนี้สีแบบเราสามารถเอามาแต่งหน้าแบบโทนแฟนซีอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะฟิล์มว่าถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวฟิล์มจะมาถ่ายแบบใกล้ๆดูอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นเซตแรกนะคะจะเป็นเหมือนแบบว่าพาเลตเนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปค่ะฟิล์มชอบอันต่อไปมากเลยก็จะเป็นกล่องที่แบบว่าฟิล์มเห็นแล้วแบบสุดยอดมากเพราะกล่องมันใหญ่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็น Sephora นะคะ24 Surprise นี่ก็คือกล่องนี้มันจะเป็นเครื่องสำอาง Surprise นะคะทั้งหมด24อย่างแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่ละอย่างก็คือเราก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่ว่าด้านหลังเขาจะบอกอยู่ว่ามันจะมีทั้งเป็นลิปเป็นแป้งเป็นเหมือนแบบว่าบัตรออนอะไรแบบนี้เขาก็จะมีบอกมาให้นะคะบางอย่างก็อาจจะเป็นเหมือน Surprise ด้วยด้านหลังนี่นะคะด้านหน้าคืออยากจะบอกว่าแพ็คเกจสวยจริงแบบสวยมากสวยอลังอ่ะเดี๋ยวฟิล์มมาแกะให้ดูเลยละกันโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นคลิปนี้ปุ๊บพอแบบแกะเซอร์ไพรส์เสร็จใช่ไหมฟิล์มก็จะเอาไปใช้เองต่อด้วยสกอตเทปเขามีสกอตเทปแล้วฟิล์มก็ไม่ได้เตรียมกันไกลมาตรงนี้ด้วยโอ้ของต้องนี่นะคะสีมันจะเงาเงาวิ่งวิ่งอ่ะแค่ดมกลิ่นก็รู้ว่าด้านในมีเครื่องสำอางแบบกลิ่นแป้งอ่ะนี่แกะตรงนั้นแกะยังไงอ่ะฟิล์มไม่เคยแกะด้วยเดี๋ยวฟิล์มขอดูก่อนอย่าบอกนะว่าแกะตามหมายเลขได้เลยหรือว่าต้องแกะตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวฟิล์มขอเช็คก่อนนะจ๊ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าสวยมากส
วยมากๆนี่นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีหมายเลขตั้งแต่1ถึง24นะคะโอ้ยฟิล์มขอดึงเอาออกก่อนแล้วกันนี่แล้วก็จะมีเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็เป็นรอยปะมาให้แล้วก็แค่จิ้มๆๆๆนะคะมาก็คือเมื่อกี้โชว์ไปแล้วใช่ไหมว่าในแต่ละช่องเนี่ยจะเป็นหมายเลขใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรอยปะนะเห็นไหมแล้วก็เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าด้านในนะคะเป็นอะไรเพราะว่าในแต่ละหมายเลขอ่ะของมันจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะอุ้ยฟิล์มตื่นเต้นอ่ะแกะคนเดียวเลยเนี่ยเริ่มจากเบอร์ไหนก่อนดีฟิล์มชอบเบอร์9เดี๋ยวฟิล์มแกะเบอร์9เลยแล้วกันนะคะเบอร์9ก็จะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเครื่องสำอางเลยใช่ปะอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยเบอร์9คืออะไรอ่ะนี่นะคะแกะเบอร์9ออกมาแล้วเขาเป็นอันเนี้ยนี่นะคะเบอร์9ฟิล์มแกะออกมาแล้วเซฟอร่าบลูเบอร์รี่นะคะเขาคืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนครีมแน่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครีมด้วยนี่นะคะนี่คือเบอร์9น่ารักตะมุตะมีมากเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะมารวมทีเดียวนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนชอบอะอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แบบนี้เบอร์9ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนเบอร์5มันเป็นทรงเลียวยาวๆอะเนี่ยลิปปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอแกะเลยละกันโอ้เฮ้ยเป็นลิปจริงๆด้วยใช่ไหมลิปใช่ไหมเนี่ยต้องแงค่ะแต่กลิ่นด้านในหอมมากหอมเหมือนแบบน้ำหอมอะได้ออกมาแล้วนะคะน่าจะเป็นลิปเนาะลิปปิ้วอ๋อจะเป็นเหมือนที่เขียนขอบปากแบบนี้ใช่ป่ะเป็นลิปนี่เป็นเหมือนดินสอนะคะแบบนี้เฮ้ยคือดีคือมันลุ้นไปด้วยแหละว่าเราจะได้อะไรนะคะในแต่ละเบอร์เก็บไว้เบอร์5ผ่านไปแล้วนะคะเบอร์23แล้วกันมันใหญ่ดีนี่เบอร์23เปิดออกมาคืออะไรเขามีให้ทั้งหมด2อันนี่นะคะเขาคืออะไร Expert Eye Makeup Remove Whip มันคืออะไรเดี๋ยวฟิล์มขอดูจากด้านหลังอันนี้คือฟิล์มยังไม่รู้นะคะว่าคืออะไรแต่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็น Expert ใช่ไหมเกี่ยวกับแบบตรงตาโอเคเดี๋ยวฟิล์มค่อยมาดูแล้วกันว่าเขาคืออะไรกันแน่เป็น Makeup บ่ Expert Eye Makeup Remove ที่ล้างตรงตาปะใช่ไหมฟิล์มว่าน่าจะใช่ค่อยมาแกะดูแล้วกันอ่ะช่องต่อไปเบอร์19แล้วกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแกะเรียงๆกันแล้วฟิล์มลุ้นไม่ไหวแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้ย Colorful Matte นะคะอันนี้น่าจะเป็นบัตรออนอ่ะทุกคนดึงยากมากเพราะด้านในเขาเป็นทรงอ่ะนี่นะคะมารอดูกันว่าสีจะสวยขนาดไหนโอ้โหสวยจริงทุกคนดูดิตื่นตันใจมากชิ้นต่อไปเลยละกันเบอร์21นะคะฟิล์มสแกน21คืออะไรอ่ะเป็นฟองๆที่มาหน้าปะเชอร์รี่บอสซัมหรือสบู่ฟิล์มว่าน่าจะเป็นสบู่แล้วแหละนี่นะคะเชอร์รี่บอสซัมดูดิมันน่ารักจริงแล้วมันคือเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะฟิล์มก็ชอบตรงนี้และชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์ต่อไปเบอร์3อันนี้คืออะไรแท่งดำๆฟิล์มขอลองเปิดดูก่อนมีกลิ่นไหมกลิ่นมันแปลกๆอะทุกคนมันเป็นเหมือนดินสอบาฟรีสนี่นะคะเก็บไว้ก่อนต่อไปค่ะฟิล์มจะแกะฝั่งนี้คือจนจะหมดแล้วเหลือแค่เบอร์14นะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าฟิล์มจะแกะอ๋อยางมัดผมสมมติแบบหาหนังยางไม่เจอเอานี้ไปใช้ละกันมันจะเป็นแบบเกลียวๆอ่ะฝั่งนี้หมดไปแล้วเรามาดูฝั่งตรงกลางบ้างตรงกลางคือแกะเบอร์9ไปแล้วนะคะต่อไปจะแกะเบอร์15คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันมีของน่ารักแบบนี้อยู่ในนี้ด้วยโพสต์อิทนะคะฟิล์มเห็นด้านหลังเขียนไว้อยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะน่ารักขนาดนี้โอ้ยมีหลายแผ่นมากเป็นโพสต์อิทอันจิ๋วๆอ่ะต่อไปเบอร์12ค่ะคืออะไรอ่ะตะไบแล้วก็คือแบบพนักงานที่ร้านเซฟอร่านะคะเขาบอกว่าไอตัวเซอร์ไพรส์เนี่ยเอาไว้เล่นกับเพื่อนตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนแบบว่าสุ่มเลขแล้วก็มาแกะกันใครได้อะไรก็เอานั้นไปเลยอะไรแบบนี้แต่ฟิล์มไม่ค่ะฟิล์มอยากได้นะคะแล้วฟิล์มก็อยากมาแกะเซอร์ไพรส์เองฟิล์มก็เลยเอามารีวิวให้ดูในคลิปนี้ด้วยเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นเหมือนบัตรออนใช่ปะอันนี้ก็จะเป็น Colorful Matte เหมือนกันนะคะเป็นโทนสีที่แบบว่าฟิล์มน่าจะใช้ได้เนาะแต่นี้ดูขาวมากเลยต่อไปเบอร์22เอ้ยลิปนี่ที่จริงเหมือนฟิล์มเคยเห็นแบบเนี้ยขายแยกด้วยนะประมาณ290โทนสีคือแบบฟิล์มใช้จะรอดใช่ปะเนี่ยโอ้ยสีสวยอยู่นะแต่ว่าถ้าฟิล์มทาฟิล์มว่ามันอาจจะแดงเกินไปสำหรับฟิล์มแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิล์มจะลองเอามามิกดูแล้วกันกับใบหน้าฟิล์มว่ามันใช้แล้วมันจะรอดไหมฝั่งนี้ไปแล้วนะ
ต่อไปเบอร์1เบอร์1อยู่ล่างสุดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะและนี่นะคะเบอร์1ค่ะเป็น Peony นะคะ Freezing Cube ที่แปลว่าลูกบาศก์ป่ะจะเป็นแบบนี้นะคะฟีลว่าน่าจะเป็นสบู่แหละเพราะก้อนแรกมันก็เป็นแบบเนี้ยเก็บไว้ก่อนต่อไปเบอร์20อุ๊ยถ้าแม่เห็นคือตะลึงมากกันกระจกทุกคนมันเป็นกระจกนี่นะคะกระจกเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปแกะเนาะตรงที่ลอกเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนมันเป็นเหมือนพวกของพกพาไว้ในกระเป๋าปะมันมีแต่ชิ้นเล็กๆแต่น่ารักจริงเบอร์13โอ้คืออะไรอ่ะสติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์เหมือนว่าแกะอุปกรณ์เครื่องเขียนไปในตัวสติกเกอร์ทุกคนก็จะเป็นเหมือนตีแบบนกฮูกเนาะกับสีกลมๆเบอร์4อุ๊ยนิ้วเข้าไปติดอยู่ข้างใน14คืออะไรที่ทาเล็บทุกคนโหสีทาเล็บนี่นะคะสีแดงแปลดมากต้อนรับแบบไอ้นี่ป้าคิดมันขอลองเปิดดูสีกันโอ้สีโหดลายมากนะคะมันจะเข้ากับฟิล์มใช่ป่ะถ้าฟิล์มทาตอนปิดเทอมแต่ฟิล์มว่าเขาก็คุ้มอยู่นะเซตเนี้ยได้ของหลายๆอย่างมามิกอยู่ในเซตเดียวกันเก็บต่อไปเบอร์11ค่ะด้านล่างฮะอะไรสีทาเล็บเหมือนกันแต่ว่าจะแบบคนละเฉดกันเลยนะคะแดงแป๊ดกับแบบสีออกครีมๆอ่ะดูดินี่นะคะมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะทุกคนก็คือเราไม่รู้ด้วยว่าด้านในจะเป็นอะไร17ละกันต่อไป17คืออะไรอ่ะรู้อ๋อที่ลอกสิวเซียนนี่นะคะเหมาะกับฟิล์มมากอันนี้สิวเซียนตรงที่ฟิล์มเยอะมากนะคะฟิล์มก็ต้องลอกบ่อยๆเดี๋ยววางเก็บไว้ต่อไปเบอร์10ใหญ่มากตรงนี้คืออะไรอ่ะ Instant Nail นะคะ Polish Remove Whip ที่ล้างเล็บเนี่ยใช่ไหมรีมูฟมันก็เหมือนคำว่าลบอะไรแบบนี้เนาะน่าจะเป็นที่แบบว่าลบเล็บล้างเล็บอะไรแบบนี้แบบพกพาเช็ดเอาอ่ะฝั่งนี้กับฝั่งทุนไปแล้วเหลือฝั่งนี้นะคะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะก็รอลุ้นไปพร้อมกับฟิล์ม นี่อีกแล้วมันคือ X Paste Eye Makeup นะคะรีมูฟเหมือนกันก็คือรอบแรกเราแกะไปแล้วอันนึงเราก็ได้อีก1อันนะคะเก็บค่ะแล้ววางไว้ต่อไปเบอร์2ฟิล์มเห็นว่ามันเลี้ยวดีอึ๊บ Eye Pencil to go เป็นไซมินิก็จะเป็นดินสอแบบนี้นี่นะคะดีอ่ะไม่ต้องใช้ eyeliner ละใช้อันนี้แทนนะคะเป็นดินสอเขียนง่ายติดทนต่อไปเบอร์6ค่ะอีกแล้วเป็นก้อนๆอีกแล้ว Cotton Flower นะคะแต่ละก้อนชื่อเขาจะไม่เหมือนกันนะนี่ก้อนที่3แล้วต่อไปคือแบบแกะจนเมื่อยมือต่อไปนะคะเบอร์16ทาดานฟองน้ำอุ๊ยมันเหมือนพับปะนี่สีชมพูเซอร์ไพรส์เก๋ๆอ่ะจริงๆอ่ะเบอร์7ละกันแล้วก็ต่อไปอันสุดท้าย24เบอร์7คืออะไรอู้ลิปเป็นลิปนะคะ Sephora แบบแดงแป๊ดอีกแล้วเออน้องน่าสนคลิปหน้าเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางเซตนี้แล้วกันอยากรู้เหมือนกันจะรอดหรือไม่รอดน่าสนนะมันแบบเป็นแดงฉุดฉาดทั้งนั้นเลยต่อไปเบอร์สุดท้ายค่ะ24ยางมัดผมอีกแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือเหมือนยี่ห้อนี้ก็คือเน้นแดงกับน้ำเงินแล้วก็ออกแบบโทนขาวๆอะไรงี้ปะก็คือเซตเนี้ยจะเป็น24เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะคะแล้วฟิล์มก็ไม่เคยแกะมาก่อนด้วยพอแกะแล้วคือฟิล์มก็แบบเฮ้ยของได้เยอะอยู่นะ24อย่างเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบสวยดีก็คืออย่างอันเนี้ยเป็นเหมือนบันออนปะแต่ฟิล์มขอลองแกะก่อนมาแล้วโอ้สวยด้านในสวยมากแล้วก็มีกระจกให้ด้วยก็คือสวยมากก็คือแต่ละอย่างคือมันดูแบบเล็กๆน่ารักฟิล์มก็ต้องแบบลองแกะๆดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงอันนี้คืออะไรใครรู้บอกฟิล์มทีที่ฟิล์มสงสัยอ่ะมันเป็นสีขาววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มารีวิวเป็นเหมือนพาเลทนะคะ134ของฟิล์มค่ะของ Sephora นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นะคะที่เป็นเครื่องสำอางค่ะของ Sephora เหมือนกันของที่ได้ก็คือเยอะมากแล้วก็โชว์ให้ดูไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะทั้งน้องๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ฟิล์มทำคลิปอะไรอีกก็เม้นบอกกันไว้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาทำให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอไปก่อนนะบ๊ายบาย